ตอนนี้เราติดต่อกับสายของพี่หนึ่งไม่ได้ไม่แน่ใจว่าพี่หนึ่งน่าจะติดภารกิจอะไรอยู่หรือเปล่าเราไปกันที่สายที่3กันก่อนครับสายของคุณอาร์ตคุณอาร์ตเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องคนละเรื่องเดียวกันกับ The Ghost Radio ครั้งนี้คุณอาร์ตมาพร้อมกับเรื่องที่มีคนหลายคนเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับฝาแฝดของป้าที่เสียไปแล้วเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วมาพร้อมกับเรื่องกระสอบมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณอาร์ตสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณอาร์ตเป็นไงบ้างสบายดีนะครับก็ไม่ค่อยสบายนิดหนึ่งครับเป็นอะไรล่ะเป็นไข้หวัดเล็กน้อยครับพี่เป็นไข้หวัดเล็กน้อยนี่คือหมายถึงว่าเป็นไข้หวัดปกติไปตรวจเช็คแล้วใช่ไหมใช่ครับก็คือหาหมอกินยาแล้วก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วครับช่วงนี้เนี่ยคือแน่นอนว่ามันมีเจ้าเชื้อโควิดด้วยไงแล้วก็ที่สำคัญคืออากาศมันเปลี่ยนครับผมอากาศมันเย็นบางทีเจอร้อนบางทีมีฝนตกแซมเดี๋ยวมีพายุมาอีกนะฮะอีกลูกหนึ่งกำลังจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามอันนี้ต้องระวังกันด้วยมันมาอีกแล้วโอ้เอานอนไม่ได้กับสภาพอากาศประเทศไทยเลยครับถูกต้องไม่รู้ว่าเราจะเจอฤดูไหนกันแน่นะครับใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจ๋าเรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยคือผมขออธิบายนิดนึงนะครับพี่แจ๊คครับคือด้วยความที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ทั้งป้าทั้งน้าหลายหลายคนเล่าครับทีเนี้ยผมจะไม่แยกดีเทลของแต่ละคนแต่ผมจะเอาตัวเองอ่ะไปใส่ในเหตุการณ์นั้นครับก็คือเอาเป็นว่าผมจะเป็นคนเล่าเรื่องทั้งหมดนี้เองไม่เอาเป็นแบบว่าเดี๋ยวน้าเล่าให้ฟังอะไรเล่าให้ฟังเพราะมันจะงงอะจะได้เข้าใจง่ายนะครับผมนะครับน่าสนใจเรื่องนี้แค่ตั้งชื่อเรื่องมาก็แปลกแล้วฮะกระสอบเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลคิดว่าผมมาโม้เพื่อความบันเทิงให้ทุกคนฟังแล้วกันได้เพื่อความสบายใจของผู้ฟังและก็ผมเองนะครับครับโอเคครับก็คือเข้าเรื่องเลยนะครับครับเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าผมเนี่ยไปเจอสารหนึ่งนะครับพี่แจ็คครับมันเป็นสารที่ว่าคือมันไม่ใช่สารเล็กๆนะครับพี่แจ็คมันเป็นสารที่เป็นแบบเป็นเหมือนบ้านหลังนึงอะใหญ่ๆเลยครับครับทีเนี้ยไอสารตัวเนี้ยผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ผมเนี่ยไม่เคยได้เข้าไปใกล้อะครับพี่แจ็คเพราะว่าด้วยความที่ว่าไอสารตรงเนี้ยมันจะมีคลองน้ำขั้นอยู่แล้วจะมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นเต็มแล้วด้วยความที่เราไม่กล้าครับพี่แจ็คเราไม่กล้าที่จะเข้าไปตรงนั้นมันดูน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จนมันผ่านไปหลายปีครับพี่แจ็คจนมาถึงปัจจุบันที่ผมโตขึ้นแล้วแล้วไอพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจากรกๆเนี่ยเขาก็ทำการแบบว่าถางแบบทำให้มันสะอาดสะอ้านตาขึ้นนะฮะแล้วก็เทคอนกรีตเป็นสำหรับให้คนได้วิ่งอะไรเงี้ยครับพี่ผมก็มีโอกาสได้กลับบ้านแล้วก็ไปวิ่งพอไปวิ่งเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้ไปหยุดกินน้ำตรงนั้นครับพอผมหยุดกินน้ำปุ๊บผมก็มองเข้าไปในสารคือผมต้องบอกก่อนว่าคือผมเคยเห็นสารเนี้ยตอนเป็นเด็กแต่ผมเนี่ยถูกย้ายจากชัยภูมิเนี่ยมาโตอยู่ที่กรุงเทพไงพี่มันก็เลยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวตรงนั้นผมก็ในระหว่างผมกินน้ำเนี่ยหางตาผมเหลือบไปเห็นป้ายสารครับพอป้ายสารเนี่ยผมก็นึกขึ้นเฮ้ยทำไมมันชื่อคล้ายๆป้าเราจังวะ อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมก็อ่ะเริ่มคิดแล้วผมก็วิ่งกลับไปบ้านเลยผมก็วิ่งกลับไปบ้านทีเนี้ยพอผมวิ่งกลับไปบ้านนะครับผมไปนึกได้สิ่งแรกเลยคือบัตรประชาชนป้าผมก็ตะโกนบอกป้าเลยป้าบัตรประชาชนอยู่ไหนป้าก็ถามเอ้ามึงจะไปทำอะไรเนี่ยเอามาเถอะพอผมไปดูครับมันดันเฮ้ยทำไมมันดันเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อสารผมไม่บอกนะพี่แจ็คผมไม่บอกชื่อนะได้ครับครับคือเดี๋ยวนะมันชื่อนี่คือไม่คล้ายแต่เป็นชื่อเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นชื่อเดียวกันผมก็เลยเราจะถามใครดีเว้ยยายครับยายนั่งเคี้ยวหมากอยู่หน้าบ้านเลยยายผมนี่อายุเยอะแล้วนะพี่แจ็คผมก็บอกว่ายายทำไมชื่อสารมันไปตรงกับชื่อป้าครับยายเขาก็บอกว่าอ๋อความจริงไม่ใช่ชื่อป้ามึงแต่คือชื่อของฝาแฝดป้ามึงที่ยายเอามาตั้งเอ้าผมก็บอกเอ้ายายตกลงยายมีลูกแฝดกี่คนครับ
ยายบอกว่ามีลูกแฝดทั้งหมด2คู่ครับผมเพิ่งมารู้ว่าลูกแฝดที่ยายมีเนี่ยคือไม่ได้มีแค่คู่ที่เป็นคู่ของแม่ผมกับน้าผมครับแต่เป็นคู่ที่มีอีกคู่นึงก็คือคู่ของป้าครับผมก็เลยแบบเฮ้ยจริงเหรอยายบอกจริงสิแล้วยายอ่ะแกก็เอารูปอะครับเป็นรูปแบบโอ้โหแบบสมัยก่อนเลยครับพี่ให้ดูแกบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วบอกว่ามึงเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าโอ้ผมไปเทียบคือเหมือนเลยพี่แจ็คแต่แฝดของยายเนี่ยลูกของยายเนี่ยสองคู่เนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันอย่างนึงครับพี่แจ็คหน้าเหมือนกันเลยแม่ผมก็เหมือนกันกับน้าเนี่ยหน้าเหมือนกันแต่จะต่างกันตรงที่ว่าจะมีไฝตรงแก้มเม็ดใหญ่ๆครับครับครับแต่ป้าคนที่เสียไปเนี่ยไม่มีไฝแต่คนที่มีชีวิตอยู่มีไฝครับครับแต่ทีเนี้ยเขาผมก็จะเข้าเรื่องเลยนะครับทีเนี้ยนะผมขออนุญาตถามก่อนคุณอาร์ตแป๊บหนึ่งคุณอาร์ตคุณป้าคนที่เสียไปอีกคนนึงอ่ะเป็นอะไรเสียนี่แหละครับจะเป็นเรื่องที่จะเล่าให้พี่แจ๊คอ๋อโอเคโอเคครับอืมทีนี้ผมก็จะย้อนกลับไปนะครับก็คือทีนี้เราจะเข้าเรื่องแล้วผมจะไม่เอาว่าเป็นใครเล่าแล้วจะเป็นผมเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ละก็คือย้อนกลับไปนะครับช่วงประมาณน่าจะหลายปีอยู่ครับผมไม่แน่ใจอันนี้ผมเดาคร่าวๆว่า40กว่าปีหมู่บ้านในสมัยก่อนมันก็ยังไม่ได้เจริญอะไรมากครับก็คือฝาแฝดเนี่ย2คู่เนี่ยจะชอบไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเป็นผู้หญิงนะฮะทั้ง2คู่เลยทีนี้มันมีเหมือนแบบว่างานวัดนะครับพี่แจ็คที่เขามีหนังกลางแปลงมาแต่ยายเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบห่วงลูกสาวมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยให้ไปเที่ยวอะไรแต่วันนั้นเนี่ยป้านะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นป้าเอแล้วกันนะครับป้าเอเนี่ยก็เลยไปขอแม่บอกขอเธอนานๆทีอย่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็อนุญาตนะครับพออนุญาตเนี่ยก็ไปด้วยกัน4คนไปดูหนังกลางแปลงแต่ในระหว่างที่ไปเดินอยู่ในงานวัดเนี่ยมันก็จะมีของนู่นนี่นั่นขายอะไรเงี้ยครับเขาก็ไปเจอผู้ชายคนนึงครับอันนี้เป็นลูกของเหมือนคล้ายๆว่าเขาน่าจะเป็นลูกของคนมีตังค์ในหมู่บ้านด้วยเขาเนี่ยชอบไปเอมากเขาก็เดินมาดึงแขนเลยพี่พอดึงอ่ะป้าเอแกบอกเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมาดึงอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยด้วยความที่ว่าคนสมัยก่อนเขาจะค่อนข้างถือตัวอะไรเงี้ยครับแกก็บอกว่าเฮ้ยไปด้วยกันเถอะไปดูหนังด้วยกันไงไปนั่งด้วยกันดิป้าเอกแกบอกไม่ไปอ่ะมึงเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยทำไมทำแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแกก็ด่าไปทีเนี้ยไอคนที่ดึงแขนเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบว่าชอบอะฮะชอบแล้วก็มาเที่ยวล้อเที่ยวขื่ออยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยป้าเอเนี่ยแกก็เลยดึงเอาน้องนะครับทั้ง3คนเนี่ยไปหาเพื่อนที่เป็นเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายคนนั้นก็ดันเป็นนักมวยด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนผู้ชายนี่ก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวอยู่กับเรานี่แหละเออแล้วผู้ชายคนนั้นก็ไม่กล้ามายุ่งอะไรฮะก็ดูหนังไปประมาณสักครึ่งเรื่องได้ครับพอดูหนังไปครึ่งเรื่องเนี่ยป้าเอเนี่ยจะบอกน้องๆครับว่าเฮ้ยรอพี่อยู่นี่นะพี่ปวดท้องเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำก่อนพอไปเข้าห้องน้ำก็ดูหนังไปจนรู้สึกเริ่มนานนะฮะเริ่มนานมากแล้วเอ๊ะทำไมพี่สาวยังไม่กลับมาครับฝาแฝดนะครับป้าบีเนี่ยก็เลยเอาน้องสองคนเนี่ยออกตามหารวมกับเพื่อนด้วยก็เดินหาในงานอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยหรือว่าแกล้งเราแอบกลับบ้านก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือป้าบีเนี่ยจะบอกว่าเอไม่ใช่คนแบบนี้เอจะรักน้องมากไม่ว่าจะไปไหนมาไหนจะต้องเอาน้องไปด้วยตลอดครับจนน่าจะหาไปได้สักประมาณราวๆเกือบ 2-3 ชั่วโมงครับพี่คือไม่เจอแล้วครับไม่เจอจริงๆละเขาก็เลยไปที่ตรงที่เขาฉายหนังนะครับพี่แจ๊คให้คนที่ฉายหนังประกาศให้ประกาศว่าเนี่ยคนชื่อนี้นี้นะเนี่ยน้องอ่ะกับเพื่อนรออยู่จะกลับบ้านแล้วถ้าได้ยินเสียงประกาศเนี่ยให้มาที่ที่ตรงฉายหนังด้วยหลังเครื่องฉายเออเครื่องฉายครับเครื่องฉายเขาก็รอ
ู่ประมาณโหนานมากครับนานจนไม่รู้ว่าเฮ้ยมันคนหายแล้วแหละอย่างเงี้ยก็เลยเดินไปหาตามแถวห้องน้ำอีกทีนึงในระหว่างที่เดินไปก็ไปเจอเจ้าอาวาสนะครับแกลงมาจากกุฏิพอดีครับแกบอกว่าหนูหาอะไรกันน่ะเขาบอกเนี่ยมีคนหายเนี่ยเขาประกาศเจ้าอาวาสไม่ได้ยินหรอบอกเออก็ได้ยินนี่แหละก็ถึงได้ลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับเขาก็เลยเอ้าถ้ามันหายมันหายยังไงไปดูที่บ้านไหมด้วยความที่เป็นเด็กผู้หญิงด้วยครับเจ้าอาวาสเนี่ยก็เลยอาสาว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวพากลับบ้านเพราะว่าบ้านกับวัดมันก็ไม่ได้ไกลกันมากอะไรเงี้ยครับก็ไปพอไปถึงเนี่ยก็ไปตะโกนเรียกคุณยายคุณยายเนี่ยแกก็ลงมาแกก็บอกว่าเอ้ามีอะไรคะท่านเจ้าอาวาสอะไรอย่างเงี้ยเจ้าอาวาสก็บอกเออเนี่ยลูกสาวกลับมาหรือยังน้องสามคนเนี่ยตามหาไม่เจอแกก็บอกกลับมาอะไรไม่มีใครเลยทีนี้ก็งานหยาบเลยครับพี่แจ๊คกลายเป็นว่าก็ต้องให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศให้คนออกตามหาตามหาจนถึงเช้าครับไม่เจอครับไม่เจอจนวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็รวมตัวกันนะฮะที่บ้านแบ่งคนแบ่งผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยไล่หาตั้งแต่ในหมู่บ้านจนรอบหมู่บ้านคือ1วันเนี่ยหา3รอบนะครับพี่แจ๊คครับก็คือช่วงเช้าแล้วก็พักเหนื่อยกันแล้วก็ช่วงบ่ายไปจนถึงเย็นแล้วก็เย็นจนถึงค่ำเนี่ยหาอยู่อย่างเงี้ยครับพี่แจ็ค4วันไม่เจอจนสุดท้ายต้องเป็นเรื่องของคดีนะฮะทีเนี้ยเขาก็ให้ตำรวจเนี่ยเข้ามาแต่ด้วยความที่ว่าตำรวจสมัยก่อนเนี่ยตำรวจในแถวหมู่บ้านเนี่ยคือเอาตรงๆอ่ะที่ไม่ได้มีความเก่งอะไรสามารถอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยต้องให้ประสานไปทางตำรวจพื้นที่อื่นอะไรเงี้ยเข้ามาแต่ตำรวจเข้ามานะฮะทำคดีได้อยู่ประมาณ2วันคือมันเป็นเหมือนเขาเรียกยังไงอ่ะพี่ไม่ยุติความว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรที่พอจะสืบสายปลายเหตุได้เลยกับคนหายไปคนหนึ่งเนี่ยครับจนตำรวจเนี่ยก็เริ่มท้อใจแล้วมันข้ามมาสักประมาณได้ประมาณ8วันนะครับโอ้โห8วันละก็เลยมันรู้สึกว่ายายนี่ก็รู้สึกเสียใจแล้วโอ้โหลูกสาวหายไปทั้งคนคือไม่รู้ว่าจะตายหรือจะอยู่หรืออะไรยังไงครับครับจนผ่านมาวันต่อมาเนี่ยฮะเย็นคืนนั้นประมาณ3ทุ่มโดยประมาณครับอยู่ดีๆครับเสียงหมาหอนครับหมาหอนไล่มาเป็นระดับเลยครับพี่แจ็คไล่จากไกลๆมาใกล้ๆเป็นอุปทานหมู่ยาวๆมาเลยครับครับยายบอกว่ายายได้ยินเสียงครับเสียงถุงกระสอบอะครับพี่แจ็คที่ลากตามผมต้องบอกกันนะว่าสมัยก่อนอะถนนหน้าบ้านผมอะเป็นถนนลูกรังครับพี่แจ็คลองนึกเสียงกระสอบที่มันลากขูดกับถนนลูกรังอะพี่ครับมันดังคืดแล้วหมาเนี่ยคืออุปทานหมู่เนี่ยพี่คือหอนไล่เป็นเลเวลขึ้นมาลึกขึ้นมาและแน่นอนว่ากระสอบยุคนั้นเนี่ยมันคือกระสอบข้าวสารที่มันเป็นเหมือนกับใช่ครับถักเอาถูกไหมฮะใช่ครับทีเนี้ยยายเนี่ยเขาได้ยินแต่แปลกมากว่ายายบอกวันนั้นปลุกใครไม่มีใครตื่นเลยครับแกก็เลยบ้านเนี่ยบ้านของผมสมัยก่อนเนี่ยเป็นบ้านไม้ที่ว่าใต้ถุนข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นดินใต้ถุนโล่งๆอะฮะแล้วเป็นทรงยกสูงแล้วก็จะมีพวกเตียงอะเอาเตียงไว้นั่งกินข้าวตามภาษาคนอีสานนะครับอยู่อันเดียวแกก็ลุกขึ้นมาแกก็แง้มหน้าต่างดูฮะแกบอกแกเห็นเงาครับเป็นเงาผู้หญิงผมเนี่ยคือลุงลังอะพี่เนื้อตัวนี่สกปรกไปหมดเลยแล้วก็ลากกระสอบอะครับลากคืดไปในขณะที่หมาก็หอนเป็นหมู่อย่างนั้นนะครับครับเขาก็ลากแล้วมาหยุดครับมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ร้องไห้ครับครับแต่ยายบอกว่าตอนนั้นน่ะดูไม่ออกว่าเป็นใครแกก็ช็อกครับแกก็บอกเฮ้ยใครวะมันดึกขนาดนี้มันมาลากกระสอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็
ักพักนึงก็ลากไปครับพี่แจ็คลากแล้วก็หายไปในความมืดแล้วก็คือแบบหมาก็หยุดหอนครับพอตื่นเช้ามาเนี่ยแกก็เล่าเรื่องพวกนี้ให้กับคนในครอบครัวฟังแต่ตอนนั้นน่ะในใจจะลึกๆจะคิดว่าลูกเสียแล้วแน่นอนในความรู้สึกแกนะครับก็เล่าให้พวกตาพวกอะไรฟังก็คุยกันว่าตำรวจจะช่วยอะไรไม่ได้ใครช่วยอะไรไม่ได้ก็มันก็ต้องถอดใจแล้วพี่คือมันไม่รู้จะเริ่มต้นจากจุดไหนดีเพราะอยู่ดีๆก็หายไปเลยอะไรเงี้ยครับจนวันต่อมาครับมาเหมือนเดิมครับพี่แจ็คลากคืดคืดหมานี่หอนเกลียวเลยครับรอบนี้มายืนครับพูดเลยครับแม่หนูขอโทษครับหนูไม่ได้อยู่กับแม่แล้วนะพูดแล้วก็ร้องไห้แบบยืนร้องไห้สะอื้นนะฮะครับครับโอ้พี่ผมขนลุกมากเลยผมก็ขนลุกแต่ในรอบเนี้ยครับมันพีกกว่านั้นคือทุกคนดันตื่นครับพี่แจ็คแล้วยายผมเนี่ยคือทำสัญลักษณ์เลยครับคือทำนิ้วจุใส่ปากเลยว่าอย่าส่งเสียงอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเขาร้องไห้ครับยืนร้องไห้อยู่นั่นน่ะยืนร้องไห้เหมือนเจ็บปวดเหมือนทรมานมากครับแล้วเขาก็ลากไปเหมือนเดิมครับพี่แจ็คลากหายไปอีกทีเนี้ยครับเป็นอยู่อย่างเงี้ยประมาณ 3-4 วันครับพี่แจ็คพี่แจ็คเชื่อไหมครับคนในหมู่บ้านหนีหมดเลยครับหมายถึงว่าย้ายหนีเหรอย้ายหนีไม่พอถึงขั้นที่ว่าใครมีบ้านญาติอยู่หมู่บ้านข้างๆต้องไปนอนหมู่บ้านข้างๆครับเขาบอกว่าลากอยู่อย่างเงี้ยทุกคืน อารมณ์ผมจะหาว่าผมพลาดพิงนะครับขออนุญาตนะครับครับเหมือนแม่นาคพระขนงอะพี่ใช้ฟิลลิ่งอย่างนี้ดีกว่ายายบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยคือโอ้โหอย่าว่าแต่คนออกมาทำอะไรเลยครับทุ่มหนึ่งนี้ถ้าจะปิดบ้านนอนกันเลยครับพี่แล้วคนต้องบอกว่าคนสมัยก่อนชอบสร้างห้องน้ำไว้ใต้ถุนบ้านใช่ไหมพี่ครับคืออย่าหาว่าผมไม่สุภาพว่าต้องขี้ต้องเยี่ยวต้องทุกอย่างให้เสร็จแล้วคือขึ้นนอนเลยที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นคือยังไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงด้วยนะใช่สิ่งที่ผู้บ้านนี้เขาเจอกับอะไรอยู่ไงครับอุ้ยทีเนี้ยผ่านไปเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ 4-5 วันครับครับวันน่าจะสักประมาณยายบอกว่าน่าสักประมาณวันที่6หรือวันที่7เนี่ยหยุดหน้าบ้านครับพี่แจ็ควันเนี้ยลากมาเหมือนเดิมนะครับหยุดหน้าบ้านกรี๊ดครับกรี๊ดแบบกรี๊ดในที่นี้คือกรี๊ดเหมือนแค้นเลยกรี๊ดเหมือนทรมานมากครับพี่แจ็คแล้วเขาพูดขึ้นว่าถ้าในเมื่อไม่มีใครสามารถช่วยอะไรกูได้กูจะช่วยตัวเองทุกคนช็อกเลยครับพวกแม่พวกน้าเนี่ยคือโอ้โหพี่แจ็คเข้าใจคำว่ากัดแขนตัวเองร้องไห้ครับคือกลัวจะไม่รู้จะกลัวยังไงแล้วคนในหมู่บ้านนี่ก็คือทุกเช้านี่แทบจะมาชุมนุมอยู่บ้านผมเลยครับคือแบบโอ้ยมันต้องช่วยมันแล้วแหละคือมันหาไม่เจอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพอคืนถัดมาครับรอบนี้แปลกไม่มีเสียงอะไรมาครับพี่แจ็คแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับก็คือลุงพงเนี่ยแกทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับพี่แล้วแกเนี่ยเป็นญาติของฝั่งคุณตาคือแกไม่รู้เรื่องนี้เพราะสมัยก่อนมันไม่ได้มีโทรศัพท์มีอะไรใช่ไหมครับพี่แจ็คแกก็มาบ้านที่ต่างจังหวัดพอดีพอจังหวะที่มานะครับแกมาลงรถเนี่ยรถเนี่ยมันไม่ได้เข้าหมู่บ้านอยู่แล้วคนสมัยก่อนนี่ผมต้องบอกโอ้โหต้องใจกล้าสุดๆเลยคือเดินเข้าหมู่บ้านทั้งที่ทางก็ไม่ค่อยจะมีไฟมีไฟก็แบบโอ้โหห่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยแกเดินเดินอยู่ครับพี่แกบอกว่าแกเจอป้าเอเนี่ยเดินลากกระสอบอู้ยมายังไงวะแล้วแกบอกว่าแกตอนนั้นแกคิดในใจอ่ะคือแกไม่ได้รู้ไงครับว่าป้าเอเสียไปแล้วครับแกก็ถามเอ๊มึงมาทำอะไรเนี่ยค่ำมืดขนาดนี้แล้วอ่ะป้าเอก็บอกว่าเอ้าลุงพงมาแล้วเหรอ
สวัสดีค่ะแต่แกบอกว่าการพูดมันเหมือนพูดปกติแต่ทำไมฟังแล้วมันรู้สึกแบบเย็นไปทั้งตัวเอ้ยมันจะเยือกจะเยือกใช่ไหมใช่ครับแล้วหมาเนี่ยก็หอนแต่ตอนนั้นเนี่ยคือแกคิดในใจดีสู้เสือเลยว่าเฮ้ยหมาหอนเพราะว่าคนแม่งมาดึกดึกดื่นมันต้องหอนอยู่แล้วสัญชาตญาณหมาอะไรอย่างเงี้ยแกก็เอามือไปจับไหล่เลยครับเออลุงมาแล้วพอแกจับปุ๊บแกบอกว่าเฮ้ยจับได้มันเป็นคนแน่นอนมันไม่ใช่ผีแกก็ถามว่าแล้วมึงลากกระสอบไปไหนแกบอกว่าลุงหนูอ่ะจะเอาของอ่ะไปให้แม่แต่เนี่ยหนูอ่ะลากไม่ไหวแล้วลุงช่วยหน่อยได้ไหมแกก็บอกด้วยความที่เป็นหลานนะฮะเออได้ไม่มีปัญหาแกก็บอกแกก็เอามือครับดึงโอ้แกบอกจังหวะจะยกขึ้นหนักมากเออกระสอบมันหนักใช่แกบอกว่าแกยังพูดแบบแกยังพูดแบบแกยิ่งเป็นคนสไตล์นักเลงนักเลงไงแกพูดแบบมึงใส่หาอะไรของมึงวะว่าเดี๋ยวหนักชิบหายเลยอะไรเงี้ยจะบ่นนะฮะแกบอกว่าของจะไปให้แม่แกก็เออให้แม่ก็ให้แม่กูก็จะไปหาแม่มึงพอดีแหละเออไปพร้อมกันนี่แหละแกก็แบกกระสอบขึ้นบ่าเลยพี่แบกแกก็เดินได้แต่ในจังหวะที่แกเดินเนี่ยแกบอกโอ้โหรู้สึกว่าจากตรงลงรถเนี่ยเดินเข้าบ้านโคตรไกลเลยด้วยความที่แบบมันวังเวงหมาหอนแล้วแกมีความรู้สึกอย่างนึงคือเฮ้ยนี่มันหมู่บ้านล้างเปล่าวะ อะไรอย่างเงี้ยครับพี่มันเงียบผิดปกติใช่มันเงียบโคตรเลยแบบโคตรเงียบเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอแกเดินมาจนถึงบ้านแกตะโกนเรียกนะครับยายมาเยี่ยมนะออกมาหน่อยมารับหน่อยเร็วเออเนี่ยลูกสาวยายฝากของมาให้ด้วยอุ้ยครับแกจังหวะที่แกจะหันไปบอกว่าเอมึงขึ้นไปเปิดประตูบ้านดิป้าเอหายไปแล้วครับครับพอหายไปเนี่ยแกก็นึกในใจแกล้งกูเล่นเปล่าวะกูยิ่งกลัวๆอยู่แกก็คิดในใจเฮ้ยแม็กอาจจะแอบแวบเข้าบ้านแล้วไปเปิดประตูหรือเปล่าแกก็บอกว่ายายผมมาเมาที่ตาลงมาเลยพร้อมกับทุกคนนะฮะแกก็บอกเอ้าพงมาแล้วเหรอผมบอกมาแล้วครับเออเนี่ยไอเออะฝากของมาให้เนี่ยวางอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหทุกคนช็อกเลยพร้อมกันหมดเลยของอะไรบอกกระสอบอะกระสอบอะเนี่ยมันให้ผมแบกมากระสอบอะไรก็ไม่รู้เออดูดิของกินของฝากหรือเปล่ายายตอนนั้นคือยายเป็นลมไปเลยครับยายเป็นลมไปก่อนเลยตาบอกว่าพาแม่ขึ้นบ้านลูกพาแม่ขึ้นบ้านตาเปิดกระสอบครับโอ้โหอันนี้พีคครับทำไมอ่ะมันเป็นชิ้นส่วนของป้าเอฮะที่อยู่ในกระสอบที่ลุงแบกมานะใช่ครับมันคือเขาเรียกอะไรครับเหมือนโดนฆ่าหันศพอะครับครับครับใช่ครับโอ้โหเท่านั้นแหละพี่คือมันไม่รู้จะทำอะไรยังไงกันดีแล้วมันก็ดึกแล้วแล้วที่สำคัญก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันยังมีใครที่ยังอยู่บ้านหมู่บ้านนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับคือสิ่งเดียวที่ทำได้คือบ้านผู้ใหญ่บ้านก่อนเลยครับในสมัยก่อนโอ้โหวิ่งไปบอกผู้ใหญ่บ้านก็มาแกก็เอาคนเอาพวกอะไรมาดูกันครับพี่ครับคือสภาพศพถูกหั่นแทบจะแบบโอ้โหมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ครับพี่คือผมเล่าไปใจผมสั่นแรงมากผมฟังเรื่องนี้ผมหดหู่มากครับหัวสิ่งแรกที่เห็นคือหัวก่อนฮะเอาหัวมาเรียงคือมันไม่ได้มีผ้าขาวเลยเอาเสื่อปูฮะเอาหัวมาเรียงเอาชิ้นส่วนมาเรียงครับ คือเหมือนเอาอารมณ์ง่ายๆเลยคือเหมือนเลโก้ที่ถูกถอดชิ้นออกครับพี่ครับเขาก็เลยโอ้ตามตำรวจใครที่พอมีรถคงรถขับไปได้เร็วก็ตามตำรวจมาพอตำรวจมาทีนี้ตำรวจได้หลักฐานชิ้นเอกนะฮะก็คือชิ้นส่วนเขาก็ไปสืบครับเขาก็ไปสืบทีเนี้ยในระหว่างที่ช่วงสืบเนี่ยคดีเนี่ยมันไม่สามารถสืบให้เสร็จในวันเดียวได้พี่แจ็คเข้าใจใช่ไหมครับครับ
ในช่วงระยะเวลาเนี่ย2วัน3ประมาณสักอาทิตย์นึงน่าจะสักอาทิตย์นึงได้ครับตำรวจเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเวรยามมาเฝ้าที่บ้านด้วยครับครับเขากลัวว่ากรณีที่แบบว่าเหมือนรู้ตัวคนร้ายแล้วคนร้ายจะมาทำร้ายคนในบ้านอะไรเงี้ยพี่คิดเอาครับตำรวจมานอนได้2วันนอนไม่ได้เลยครับแกยังไม่หยุดลากกระสอบครับพี่โอ้โหแกยังลากกระสอบเวลาเดิมอ่ะตำรวจบอกโอ้โหมันอะไรวะนี่อะไรแบบคดีอะไรแบบแค่กระทำคดีก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วแต่แบบต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยคือสุดท้ายอ่ะครับมีผ่านไปลึกคือเหตุการณ์นี้มันผ่านไปน่าจะเกือบเดือนนึงฮะถึงจบคดีได้พอช่วงก่อนที่ตำรวจจะปิดคดีวันนึงครับคือเขาเตรียมหมายสารแล้วเขารู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าครับผีป้าเอเนี่ยลากกระสอบมาที่บ้านครับพี่แล้วก็มาตะโกนเรียกยายบอกว่าแม่หนูจะหยุดทุกอย่างแล้วนะหนูสงสารคนในหมู่บ้านนี้หนูไม่อยากให้ทุกคนมาเดือดร้อนเพราะหนูพูดแล้วก็คือพูดกึ่งร้องไห้ครับแล้วเขาก็พูดทิ้งท้ายประโยคไว้ว่าแม่ฝากไว้ให้ตำรวจด้วยนะเอ้ยอะไรวะโอ้โหพอยายได้ยินงั้นน่ะยายแกก็รู้เลยว่าเฮ้ยอะไรวะกูไม่ไปเปิดแน่นอนกูไม่ลงไปแน่นอนพวกตาก็บอกงั้นรอเช้าดีกว่าพอเช้าครับพี่มันบังเอิญมากที่ตำรวจเนี่ยนำหมายเขาเรียกอะไรนะหมายศาลเลยหมายจับหมายจับครับที่อนุญาตให้จับได้คือรู้แล้วอะไรชื่อใครพี่แจ๊คครับตำรวจไปตามบ้านของผู้ก่อเหตุครับผมบอกได้คำเดียวครับว่าโอ้โหอันนี้สุดครับทุกคนตายพร้อมกันหมดครับหมายถึงว่าพอไปถึงบ้านที่จะไปจับเขาเนี่ยครับคนที่จะโดนจับตายเหรอใช่ครับเฮ้ยแต่มันไปพีคหนักตรงที่ว่าคนที่ตายหนึ่งในนั้นดันมีเจ้าอาวาสด้วยครับอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเหรอคือผมอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายคือเขานะครับเขาออกหมายจับมาเนี่ยมีผู้ก่อเหตุทั้งหมด3คนครับครับหนึ่งในนั้นมีเจ้าอาวาสด้วยก็คือไปตามหมายจับทั้งหมดเนี่ยสามคนผมตีซะ3บ้านไป3บ้านปรากฏว่าทุกบ้านตายหมดใช่โอ้ยแต่สภาพศพของแต่ละคนนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีหัวสักคนครับเฮ้ยโอ้โหเรื่องนี้มันสุดวะอืมพี่แจ็คพอจะเดาออกใช่ไหมว่าหัวอยู่ไหนอยู่ในกระสอบถูกต้องเลยครับเฮ้ยอย่าบอกว่าไอ้ที่บอกว่าเสียงสุดท้ายที่บอกว่าฝากด้วยนะหัวอยู่ในนี้หน้าบ้านเหรอใช่ครับเฮ้ยตำรวจมาปุ๊บตำรวจพังอ่ะนะครับแกออกดูเป็น3หัวดันแต่มันพีคสุดตรงมีหัวเจ้าอาวาสด้วยครับสุดท้ายคดีก็เลยสรุปได้ใจความอย่างนี้นะครับพี่แจ็คว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือคนที่ฉุดป้า1คนแล้วก็เพื่อนของเขาอีก1คนคือคนที่เจอในงานอ่ะใช่แต่ในระหว่างที่ฉุดเนี่ยช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ป้าเข้าห้องน้ำแล้วเจ้าอาวาสเนี่ยเห็นว่าป้าผมเนี่ยสวยอยู่แล้วก็ผมไม่รู้ว่าด้วยเหตุประการใดนะครับก็เลยร่วมด้วยในช่วงที่ตามหาช่วงแรกๆอ่ะทำไมป้าถึงไม่ออกมาลากกระสอบพี่แจ็ครู้ไหมครับแกยังไม่เสียครับณช่วงเวลา8วันแรกที่บอกว่าหาไม่เจอคือตอนนั้นยังไม่เสียเหรอใช่ครับคือคนที่ผมต้องอธิบายก่อนนะว่าคนที่เล่าเรื่องเนี้ยคือเดี๋ยวนี้แก่มากแล้วฮะแกบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยแกบวชเนนแกกลัวมากแกเลยไม่กล้าเล่าเหตุการณ์พวกเนี้ยสุดท้ายพอคดีมันจบแกเลยเป็นพยานปากสำคัญที่เล่าให้ตำรวจฟังครับจะบอกว่าโหมันสะเทือนอารมณ์มากครับผมขอทำใจแป๊บหนึ่ง7วันนะครับพี่คือเวียน
ครับเวียนไปข่มขืนป้าผมอ่ะโอ้โหคือถูกทรมานอยู่งั้นน่ะ7วัน7คืนใช่ครับโอ้ยโอ้พี่ผมจะร้องไห้อือผมไม่ไหวจริงคือเรื่องนี้ผมถูกมากครับครับนั่นแหละครับคือเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นแหละฮะจนสุดท้ายป้าผมเขาคงไม่ไหวอะครับพี่ก็เสียชีวิตแล้วเนนเนี่ยแกบอกว่าแกเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแม้กระทั่งตอนหั่นศพอะฮะโอ้โหแต่แกไม่รู้ว่าด้วยความที่เป็นเด็กอะครับพี่แจ็คเข้าใจคำว่าเป็นเด็กแล้วจะไปพูดอะมันจะมีใครเชื่อในยิ่งถ้าในยุคสมัยนั้นอะแล้วด้วยความกลัวของเด็กอะพี่ถ้าผมเป็นเด็กคนนึงผมก็คงไม่กล้าพูดอะผมไม่ได้กลัวหรอกว่าผีจะทำร้ายผมไหมแต่ผมกลัวถ้าผมพูดไปแล้วไอ้คนที่ก่อเหตุมันต้องทำร้ายเราแน่นอนกลัวคนที่ทำมากกว่าใช่ครับจนสุดท้ายทุกอย่างมันจบมันปิดคดีได้ทีเนี้ยเนนอะเป็นคนไปชี้จุดครับว่าศพเนี่ยถูกเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนแต่ตอนที่ไปชี้เนี่ยมันแปลกอย่างนึงคือเขาเลือกที่จะเอาศพเนี่ยใส่กระสอบแต่เสื้อผ้ายังอยู่ตรงจุดเกิดเหตุครับพี่ซึ่งมันเป็นเตาเผาถ่านไม้ครับที่เขาเอาดินเหนียวก่อขึ้นมาเคยเห็นที่ทำเอาไว้ทำถ่านเคยครับมันเป็นเตาที่พังลงไปแล้วแล้วมันกลายว่าไอ้พวกเศษพวกนี้มันดันไปทับเสื้อผ้าไว้พอตำรวจไปชี้พอเนนไปชี้เนี่ยไปดูปุ๊บเขามาดูเฮ้ยเป็นเสื้อผ้าคือยายเห็นแล้วยายแกร้องเลยก็คือเป็นเสื้อผ้าที่ต้าใส่ไปเที่ยวงานวันนั้นครับก็คือเป็นเสื้อเหลืองกางเกงวอร์มสีดำทุกคนในหมู่บ้านที่เจอครับพอเหตุการณ์มันสงบก็เลยตัดสินใจว่าสร้างศาลไว้ตรงนั้นครับพี่ครับพอสร้างศาลไว้ตรงนั้นเนี่ยเขามีเคล็ดอย่างนึงตรงที่ว่าถ้าฝาแฝดเนี่ยถ้าคนใดคนนึงเสียเนี่ยจะต้องเอาชื่อของคนที่เสียชีวิตเนี่ยมาตั้งแทนครับก็นั่นหมายความว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าชื่อของป้าผมคนที่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับไม่ใช่ชื่อแท้ๆของท่านครับมันก็เลยไปตรงกับศาลตรงนั้นพอดีครับโอ้โหนี่คือที่มาที่ไปของศาลนั้นใช่ครับโอ้โหโคตรเดือดเลยอ่ะคุณอาแต่ผมจะบอกว่าไอ้ที่พีคหนักกว่านั้นนะพี่แจ็คครับผมอ่ะถามยายอีกคำถามหนึ่งว่าเออตอนที่ผมอ่ะยืนกินน้ำอ่ะผมมองเข้าไปในศาลอ่ะผมเห็นว่าเออทำไมศาลอ่ะต้องก่อเป็นปูนทรงยกสูงอ่ะเป็นปูนแท่นอะไรขึ้นมาครับแล้วก็เอาพวกตุ๊กตาพวกของไหว้ไปวางทำไมไม่ทำเป็นศาลธรรมดาไปเลยโอ้โหพอยายตอบมานี่เอาซะผมไม่กล้าไปวิ่งต่อเลยพี่แจ็คทำไมอ่ะจะบอกว่าคนตายโหงเขาเผาซะที่ไหนพี่สาวป้ามึงเขาก็อยู่ในนั้นแหละเฮ้ยหมายถึงว่าบอกไว้ในนั้นเลยเหรอใช่ครับเขาบอกทำเป็นศาลไว้เลยครับคือศาลนั้นคือมีศพอยู่ข้างในใช่แล้วก็นี่โคตรพีคเป็นศาลครอบอีกทีผมถึงบอกพี่แจ็คไงว่าแค่สร้างศาลทำไมต้องทำอย่างกับบ้านหลังหนึ่งเฮ้ยใช่ครับคนลุกแล้วพี่แจ็คผมจะบอกก่อนนะคือไอ้ที่ตรงนั้นน่ะมันจะเป็นสระน้ำตรงกลางครับเป็นสระน้ำประจำหมู่บ้านแล้วสมัยก่อนเนี่ยถนนเนี่ยมันเป็นถนนดินนะพี่แล้วพวกหญ้าอะไรมันเกิดท่วมทางเข้าสระนี่โอ้โหผมพูดตรงๆเลยว่าสุดฮาร์ดคอร์ครับแค่ตอนกลางวันยังไม่มีใครกล้าเดินผ่านนะครับมันจะเป็นต้นมะขามแบบใหญ่ๆเลยทางเข้าแล้วมันจะมีคลองกั้นแบบใหญ่ๆเลยครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไม่เขาไม่รู้จะทำสะพานทางข้ามยังไงอ่ะเขาก็ตัดเป็นไม้เหมือนต้นไม้ตายแล้วอ่ะเอาพาดเป็นเดินข้ามน้ำเอาอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวนี้ด้วยความที่ว่าพอมันเจริญขึ้นมันผ่านมาหลายปีเนี่ยถนนจากที่เป็นหญ้านี่ก็เขาก็เทเป็นถนนไว้ให้คนวิ่งตอนเช้าแล้วก็ทางข้ามไปที่ศาลเขาก็เอาท่อไปฝังแล้วก็เทปูลาดอย่างดีเลยครับครับนั่นแหละครับก็ประมาณนี้ครับพี่แจ็คโอ้โหไม่ประมาณนี้แหละเฮ้ยโอ้โหคุณอาร์ตเล่าเรื่องดีมากคือลำดับเรื่องมาดีแล้วฮะตัดสินใจถูกแล้วที่เล่าแทนตัวเองใช้ตัวเองเป็นคนเดินเรื่องถ้าบอกว่า
คุณลุงเล่าให้ฟังป้าเล่าให้ฟังยายเล่าให้ฟังอันเนี้ยงงแน่นอนทีนี้เรามาลองขมวดเรื่องนี้กันดูหลังจากเหตุการณ์ที่คุณป้าหายไปเสียงที่ชาวบ้านเขาได้ยินกันเสียงลากกระสอบเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าคุณป้าแกพยายามที่จะลากกระสอบสังขารร่างกายตัวเองมาตามทางหมู่บ้านเพื่อที่จะรอเจอใครสักคนหนึ่งแต่ชั่วโมงนั้นอารมณ์นั้นน่ะชาวบ้านไม่กล้าที่จะออกมาเพราะมันมาพร้อมกับเสียงหมาหอนรู้ได้ทันทีว่าเสียงนี้น่ามันไม่ใช่เสียงที่มันปกติจริงๆแล้วคุณป้าพยายามที่จะหาใครสักคนหนึ่งที่จะมาเห็นกระสอบนี้อยู่แล้วจนเรื่องเนี่ยมันผ่านมานานจนกระทั่งลุงอ่ะมาแจ็คพอตแตกใช่ลุงมาแจ็คพอตแตกยังอู้แกเป็นคนที่เล่าไอ้เล่าช็อตสำคัญเลยฮะครับให้ผมฟังคือผมต้องบอกกันนะพี่แจ็คคือตอนแรกอ่ะผมจะโทรมาเล่าเรื่องเนี้ยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับแต่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะผมดันอยู่ชัยภูมิฮะผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเล่าเรื่องนี้ในที่ตรงที่มันเคยเกิดเหตุเนี่ยผมไม่ไหวแน่นอนผมโกมเล่าไม่จบอะไรเงี้ยฮะใช่ครับโอ้คืออย่างที่วิญญาณได้บอกไว้นะครับว่าในเมื่อไม่มีใครมาช่วยเขาคือไม่มีใครที่จะมาเห็นกระสอบของเขาที่เขาพยายามที่จะมาร้องขอความเป็นธรรมอ่ะเขาขอจัดการเองผลสุดท้ายเขาก็ทำจริงๆครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่คนร้าย3คนเนี่ยเขาถูกตัดคอเนี่ยครับอันนี้เป็นปมนะครับพี่เป็นปมที่ตำรวจก็ยังไม่รู้ว่าจะหาแล้วใครเป็นคนทำอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าเป็นฝีมือของจบตรงที่แกเป็นคนลากหัวพวกนี้มาไว้หน้าบ้านนะครับคือจะบอกว่าเป็นฝีมือของผีทำซะทีเดียวเนี่ยมันก็พูดยากถูกไหมฮะใช่ครับมันอาจจะมีตัวแปรมันหาตัวแปรยากมากครับเรื่องเนี้ยเพราะว่าด้วยความที่ทุกอย่างมันไม่ได้มีเทคโนโลยีมันไม่ได้มีอะไรที่จะพอนำมาปฏิปต่อเรื่องได้อะไรเงี้ยผมถึงได้บอกพี่แจ็คเลยว่าผมคิดซะว่าผมโม้แล้วกันเพราะว่าในขณะที่ผมอ่ะได้ฟังจากบรรดาญาติๆมาผมทิ้งใจไว้เลยว่า50-50แต่ในความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งอ่ะพี่ผมคิดว่าความเป็นความตายมันไม่ใช่เรื่องเอามาเล่าให้สนุกปากอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้ถามแค่ญาตินะพี่แจ็คผมถามแม้กระทั่งคนแก่ที่อยู่ละแวกอ่ะละแวกในหมู่บ้านอ่ะคือผมเก็บข้อมูลเยอะมากกับเรื่องเนี้ยแต่ผมแค่เอามาสโคปลงให้มันเล็กลงแค่นั้นเองแล้วทุกคนอ่ะเล่าเป็นเสียงเดียวกันนะครับมันเลยยิ่งเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสได้กลับบ้านผมจะถ่ายสารน่ะส่งมาให้ดูอยากเห็นเหมือนกันนะอยากเห็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือมันด้วยความที่ว่ามันมีหลักฐานอยู่อย่างเดียวคือสารครับแต่เรื่องเล่าต่างๆเนี่ยทุกคนก็เล่าเป็นเสียงเดียวกันนะครับแต่ผมอ่ะก็ยังเผื่อใจไว้50-50เพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันหาหลักฐานไม่ได้จริงๆครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องหลักฐานครับผมว่าเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังในฐานะในแง่มุมของใครทำอะไรไว้อ่ะมันก็ต้องได้อย่างนั้นทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองในเมื่อคนคนนั้นคนกลุ่มนั้นเขาลงมือในการกระทำอะไรบางอย่างที่เป็นการสร้างกรรมกรรมที่มันจะตามหาตัวเขามันจะต้องตามเขาไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าไม่มีวิญญาณคุณป้าไปตามล้างแค้นคืนแน่นอนว่าตำรวจได้หมายมาแล้วรู้แล้วนี่ว่าใครเป็นคนทำถูกไหมฮะใช่ครับมันไม่มีทางพ้นอยู่แล้วไงครับนะครับเรื่องของเวรของกรรมเรื่องของบาปของกรรมในสิ่งที่เขาทำไว้ใครทำอะไรไว้ต้องได้อย่างนั้นแต่เนี้ยคำถามนึงที่ผมอยากถามได้ถามคุณลุงไหมฮะว่าตอนที่รับกระสอบมาแล้วมาเปิดกระสอบหน้าบ้านแล้วกลายเป็นชิ้นส่วนของลุงกระล้มทั้งยืนไหมอ่ะจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่แกขี่แตกใส่กางเกงครับจะพูดอย่างเงี้ยจะบอกครับโหขนาดแกเล่าเนี่ยแกยังเล่าแบบเหมือนคนติดอ่างเลยนะครับครับมันเหมือนแบบแล้วแกก็พูดทิ้งท้ายไว้ว่าอย่าให้กูต้องเล่าไปมากกว่านี้เถอะกูสะเทือนใจด้วยกูสงสารด้วยครับแล้วกูไม่อยากให้คือจะบอกว่าหน้าชิ้นส่วนหัวครับใบหน้าของป้ามันยังติดตาแกจนถึงทุกวันนะฮะ
มันเหมือนอารมณ์แบบจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะดีลีทออกจากความทรงจำได้นอกจากตัวเองจะตายอะพวกเนี้ยไม่ว่าทุกครั้งจะนึกถึงแกยังพูดตลอดว่าทุกครั้งที่แวะมาเยี่ยมนานๆทีแกจะมาเยี่ยมครั้งอย่างเงี้ยขนาดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับพี่แจ๊แต่แกยังรู้สึกเลยว่าทุกครั้งที่เดินเข้ามาในบ้านนะแกยังรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมเหมือนที่เราเจอในครั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันเจริญแล้วมีไฟถนนสว่างสว่างหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครับคือแน่นอนว่าบรรยากาศด้วยอะไรหลายอย่างมันสามารถเปลี่ยนได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้ก็คือความทรงจำใช่ความทรงจำในที่นั้นของคุณลุงอ่ะมันเป็นความทรงจำที่เลวร้ายมากนะกับคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นแต่ผมว่าคนที่ทุกข์ใจที่สุดคงเป็นยายครับแน่นอนครับแน่นอนเพราะคุณตาแกเสียชีวิตไปแล้วครับเสียชีวิตไปหลายปีแล้วแต่ว่าคุณยายเนี่ยตอนที่เล่าเนี่ยโอ้โหพอเล่าจบเนี่ยแกนี่แบบจะร้องไห้เลยฮะจะร้องไห้เหมือนคนเสียสติเลยเข้าใจแล้วลูกเขาอ่ะใช่ครับจนคนในบ้านบอกเฮ้ยอาร์ตมึงไปบิ้วอะไรยายมึงไปแกล้งอะไรแกก็บอกให้แกร้องไห้อะไรเงี้ยครับนะครับผมก็เลยได้ไล่ถามแต่ละคนว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรแบบไหนครับก็เลยกลายว่าผมก็ต้องมานั่งเรียบเรียงแล้วก็อ่ะสะโพกให้มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันโอเคคุณอาร์ตอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆครับที่มาเล่าเรื่องนี้ถือว่าอย่างที่คุณอาร์ตบอกคุณผู้ฟังฮะคือคุณอาร์ตมาโม้ให้ฟังก็แล้วกันส่วนคุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมว่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ฟังแล้วเราได้อะไรจากเรื่องนี้ผมว่าคุณผู้ฟังมีคำตอบให้กับตัวเองและเรื่องพวกนี้นะโอเคขอบคุณมากๆคุณอาร์ตสำหรับเรื่องนี้ครับน่ากลัวตื่นเต้นมากๆฮะครับผมนะฮะขอบพระคุณเดี๋ยวว่างๆถ้าสะดวกเดี๋ยวทางผมยังมีอีกเยอะฮะได้จัดมาได้ครับค่อยๆทยอยมานะคุณอาณาแต่ผมจะบอกพี่แจ็คก่อนว่าครับนับจากนี้เรื่องที่ผมจะมาเล่าเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องของคนที่ไม่มีชีวิตเล่าทิ้งไว้หลายๆเรื่องครับก็คือลุงกับหลวงปู่อย่างเงี้ยที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วได้ครับแต่ท่านเคยเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่อยๆลำดับมานะครับผมคุณอาร์ตขอบคุณมากๆเลยคุณอาร์ตครับครับสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับ